ที่สน.หลัก2พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีที่กลุ่มผู้ต้องหายิงกลุ่มเพื่อนของนายอลงกฎชันแสงอดีตนักฟุตบอลทีมธนบุรีซิตี้บริเวณบ้านพักย่านซอยเพชรเกษม102เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาจนทำให้ถูกลูกหลงและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่16เมษายนพลตำรวจโทสานิทเปิดเผยเบื้องต้นว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่โดยรอบที่เกิดเหตุและพบรถยนต์ต้องสงสัยที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุแล้วเป็นรถเก๋งยังไม่ทราบยี่ห้อสีเงินมีสติ๊กเกอร์ลายธงชาติติดอยู่ที่กระจกหลังและสติ๊กเกอร์ลายขาวดำติดอยู่ที่กระโปรงท้ายรวมทั้งมีรอยชนเป็นทางยาวบริเวณด้านขวาของรถพบว่าหลังจากก่อเหตุแล้วได้ขับรถหลบหนีไปทางถนนบรมราชชนนีจากการสอบปากคำพยานบุคคลและญาติผู้เสียชีวิตได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอจะรู้เป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เข้าให้ความช่วยเหลือกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากตกเป็นผู้เสียหายจากคดีอาชญากรรมค่ะ